วันนี้เนี่ยการประชุมของก้าวไกลก็มีมติชัดเจนนะครับประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับสสมีมติชัดเจน128เสียงนะครับโหวตขับนะฮะสสปวัตชัยยามพวานมั่นเพียรจิตออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะครับซึ่งหลังจากโหวตเสร็จสิ้นเนี่ยนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ออกมาแถลงทันทีออกมาให้สัมภาษณ์ทันทีนะครับคุณชัยธวัฒน์บอกว่าคือกรรมการบริหารเนี่ยมีมติกำหนดโทษคุณชัยยามพวานนะครับเพราะว่าเห็นว่าคุณชัยยามพวานเนี่ยมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศก็มีการพิจารณาลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดในฐานะสมาชิกพรรคแล้วก็คาดโทษว่าอย่าทำซ้ำรวมถึงต้องออกมารับผิดชอบนะขอโทษผู้เสียหายแต่ปรากฏว่าพอบ่ายวันที่3พฤศจิกายนหลังจากนายชัยยามพวานเนี่ยได้รับหนังสือแจ้งจากทางพรรคไปแล้วนายชัยยามพวานมาแถลงต่อสาธารณะกรรมการบริหารพรรคก็พิจารณาแล้วว่าการแถลงเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมติของกรรมการบริหารแม้ว่าจะกล่าวว่าในทำนองเห็นว่าหากพฤติกรรมตัวเองเนี่ยดูคุกคามทางเพศจริงก็น้อมรับแต่โดยสาระเนี่ยมันกลายเป็นการนำข้อมูลผู้เสียหายบางส่วนมาแก้ข้อกล่าวหาอีกครั้งว่าตนเองยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้เสียหายโดยบอกเป็นในว่าไม่มีพฤติกรรมทางเพศตามมติที่พรรคสรุปซ้ำร้ายการแถลงบางส่วนยังเปิดเผยข้อมูลตัวตนเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้เสียหายว่าเป็นใครนอกจากการแสดงข้อความแล้วยังกล่าวถึงสูตรแล้วเน็กไทซึ่งมันก็ทำให้เห็นว่าการแถลงของนายชยัมพวานเนี่ยไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือว่ามติของพรรคก็นำมาสู่การประชุมวันนี้ที่ประชุมวันนี้ก็เลยมีมติ128คนนะ128คือจริงๆวันนี้เข้ามาประชุม128บางคือเรียกว่าเอกฉันครับเอกฉันเพราะบางคนเนี่ยติดโควิดก็มีบางคนติดกรรมาธิการนะครับแต่128คนที่มากันวันนี้เป็นเอกฉันท์ฮะว่าการกระทำของคุณชัยยามพวานขัดมติพรรคไม่ขอโทษอย่างจริงจังไม่แสดงความรับผิดชอบสร้างความเสียหายแก่ผู้เสียหายทั้งทางตรงทางอ้อมให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับนะและแน่นอนฮะพอหายไป1เขตเนี่ยคนที่ดูแลในพื้นที่มันก็หายไปดิที่ประชุมก็บอกว่าอ่ะขอให้สสใกล้เคียงให้ไปทำงานกับพี่น้องประชาชนแทนคุณชัยยามพวานไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณกายณัฐชากับคุณไอรัชนกอ๋อเพราะว่าเขตติดกันเขตติดกันนะครับมันในฝั่งทนนั่นแหละใช่ไหมมันก็จะมีบางขุนเทียนจอมทองบางบอนมันเป็นพื้นที่ติดกันนะก็ให้ช่วยฝากดูแลพื้นที่ไปก่อนฝากดูแลก่อนฝากดูแลไปก่อนครับทีนี้ประเด็นนึงแล้วก็คือเรื่องของรายชื่อใช่ไหมใช่ๆแต่ว่านิดนึงคือแสดงว่า128นี่คือมานี่ทุกคนเห็นหมดตรงกันนะเห็นพ้องต้องกันเลยเพราะว่าต้องใช้เสียง128นะไม่ใช่ต้องใช้เสียง116นะแสดงว่าต้องเกินขึ้นไป3ใน43ใน4 3ใน4ในที่นี้คือหมายถึงว่า3ใน4ของ150นะใช่ไม่ใช่คนที่มาไม่ใช่ว่ามาแค่128ขั้นต่ำก็128นะมันต้อง3ใน4จากทั้งหมดจากทั้งหมดก็คือต้อง116แต่วันนี้ก็น่าจะเกินเอกฉันท์ออกมาแบบนี้ใช่นะอ่ะนี่ก็ชัดเจนนะครับในประเด็นนี้ส่วนอีกประเด็นนึงที่ก่อนหน้านี้คนก็พูดถึงเยอะตั้งข้อสังเกตเยอะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์กับคำถามที่ว่าแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ประชุมตอนที่ลงมติกันรอบแรกเนี่ยกรณีของคุณปูอัดเนี่ยนะเสียงที่ออกมาคือก็เป็น106กับ22ครับนะ22เนี่ยที่อาจจะเห็นต่างกันในเรื่องของสัดส่วนโทษนี่นะฮะก็เราก็มีการตั้งข้อสังเกตในลักษณะว่าควรจะเอารายชื่อทั้งหมดเนี่ยมาเปิดเผยหรือไม่ อย่างไรเพื่อจะได้เห็นกันนี่นะฮะก็มีความพยายามที่จะถามถึงเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์เองก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เพราะว่าในฐานะหัวหน้าพรรคก็เรียกร้องให้มีการลงมติและเปิดอภิปรายถกเถียงอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวลและตัวเองก็เป็นคนกำชับไปแล้วว่าลงมติไปแล้วสามารถมีความเห็นต่างได้แต่เมื่อลงมติไปแล้วต้องไม่โจมตีเพื่อนที่เห็นแตกต่างจากตนเองไม่เช่นนั้นต่อไปในพรรคเวลาที่เปิดให้ทุกคนเปิดแสดงความเห็นเนี่ยแม้จะเห็นไม่ตรงกันก็ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นมันเปิดไม่ได้แล้วก็บอกว่าในฐานะหัวหน้าพรรคขอให้ทุกคนไม่เอารายชื่อใครโหวตอะไรมากล่าวหาโจมตีกันดังนั้นผมเองก็เปิดเผยไม่ได้ก็เป็นคนบอกให้ส.ส.ไม่ให้ออกมาเปิดเผยเองเหตุผลมีแค่นั้นไม่ได้ปกปิดว่าใครมีความเห็นอะไรอย่างไรแต่เป็นกระบวนการภายในพรรค
เป็นกระบวนการภายในพรรคส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันเยอะว่ามันเกี่ยวข้องกับมุ้งมึงอะไรในพรรคหรือเปล่า อุ้มคนนั้นไม่อุ้มคนนี้อะไรอย่างนี้คะแนนไม่เท่ากันคุณชัยธวัฒน์บอกไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่มีมุ้งอะไรทั้งนั้นแหละฮะส่วนกรณีที่คุณศรีสุวรรณนะครับไปร้องเรียนเนี่ยคิดว่าทั้งสองคนที่ถูกกล่าวหากระบวนการของพรรคจบไปแล้วย้ำว่าหากผู้เสียหายจะถูกฟ้องกลับโดยอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลทางพรรคจะเข้าไปช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายกับผู้เสียหายด้วยนี่เพราะว่ามันมีประเด็นก่อนหน้านี้ในการแถลงของทั้งสองคนเนี่ยบางส่วนบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีกระบวนการในการฟ้องร้องกับผู้เสียหายที่มาร้องตัวเองอาจจะมีการกระบวนการฟ้องกลับแต่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรรคจะช่วยผู้เสียหายด้วยในเรื่องของคดีความถ้ามีการฟ้องร้องกันนะฮะนี่ก็เป็นประเด็นนึงเหมือนกันนะฮะนี่ก็เคลียร์ไปอีกคำถามนึงคือแล้วจะกู้ภาพลักษณ์ยังไงเพราะตอนนี้คนมองเข้าไปในก้าวไกลเนี่ยหลายส่วนอาจจะมีข้อสังเกตว่าโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยยุบยิบยุบยับไปหมดเลยจะแก้กันยังไงเนี่ยภาพลักษณ์นะเพราะมาตรฐานตัวเองก็วางไว้สูงนี่จะทำอย่างไรคุณชัยธวัฒน์บอกว่าเมื่อบุคคลในองค์กรมีปัญหาสิ่งที่ต้องยืนยันนะฮะต้องดำเนินการตรวจสอบและลงโทษแบบตรงไปตรงมาไม่ปกปิดหากผิดร้ายแรงก็ดำเนินการเด็ดขาดนะครับเป็นสิ่งที่ก้าวไกลต้องทำให้สังคมเห็นไม่ใช่ว่าไปช่วยกันปิดเพราะกลัวองค์กรเสียชื่อเสียงอันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแบบก้าวไกลเพราะฉะนั้นต้องว่ากันแบบตรงไปตรงมาอ่ะประเด็นที่3ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณชัยธวัฒน์เคลียร์นะฮะกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วพุ่งตรงมาที่ก้าวไกลวันนี้โดยสรุปภาพใหญ่จริงๆก็คือขับออกนั่นแหละใช่ใช่ส่วนในเรื่องที่เหลือเป็นประเด็นเทียบเคียงประเด็นเสริมอีกนิดนึงครับกรณีที่สสแจ้จำได้ใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้สสแจ้ออกมาเรียกว่าแฉครับบอกว่าที่ตัวเองเนี่ยถูกขับออกเนี่ยเป็นเพราะตัวเองไปตรวจสอบเรื่องของบ่อขยะแล้วไปพบว่าผู้ช่วยสสคนหนึ่งของก้าวไกลไปเกี่ยวกันไปเกี่ยวพันไปพัวพันกับการมีผลประโยชน์ร่วมเป็นเงินหลายล้านในการจัดซื้อที่ดินบ่อขยะนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยวันนี้นะก็มีการชี้แจงเหมือนกันแกก็ตอบเหมือนกันคุณชัยธวัฒน์ก็ตอบเหมือนกันบอกว่าเรื่องที่นายวุฒิพงษ์หรือสสแจ้ให้ข้อมูลสร้างความเสียหายกระทบต่อพรรคครับที่อ้างว่าถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากมีทีมงานคนหนึ่งในจังหวัดปาจีนรับผลประโยชน์จากบ่อขยะเป็นผู้ช่วยสสทำงานใกล้ชิดกรรมการบริหารพรรคคนหนึ่งครับขอเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหานี้แล้วแกก็ชี้แจงมา2ข้ออย่างข้อแรกก็บอกว่าผู้บริหารพรรคเนี่ยรู้ข้อมูลที่สสแจ้เนี่ยร้องเรียนมาแล้วนะครับร้องเรียนมาแล้วนะครับที่ว่ามีการกล่าวหาคุกคามทางเพศนำเรื่องนี้มาโต้แย้งเนี่ยว่ามีการร้องเรียนเข้ามาว่ามีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ทางการเมืองมีเจ้าที่พักไปรับผลประโยชน์พอผู้บริหารพักทราบจากกรรมการวินัยและตัวอดีตสสปาจีนที่เคยนำเสนอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็แต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยกันมันต้องแยกกันระหว่างเรื่องของการมีส่วนร่วมกับการทุจริตกับเรื่องของการคุกคามทางเพศอันนี้เขารู้แล้วเขาบอกแต่เขาแยกกันพิจารณาสองเนี่ยพักไม่ได้นิ่งนอนใจพักและผมเนี่ยได้แจ้งกรรมการวินัยไปหลายสัปดาห์แล้วว่าเมื่อพิจารณาคุกคามทางเพศแล้วเสร็จต้องมาพิจารณาเรื่องเจ้าที่พักรับผลประโยชน์ซึ่งเราก็ทำอยู่ตอนนี้ก็รอผู้ถูกกล่าวหาซึ่งบวชอยู่ศึกมาเมื่อไหร่ก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยแล้วใกล้ชิดที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยใกล้ชิดกับคุณเบญจาแสงจันทร์นะอันนี้ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาครับจะไม่ส่งผลต่อการพิจารณาและไม่ได้มีส่วนในขั้นตอนโหวตของกรรมการวินัยด้วยเพราะคุณเบญจาก็ไม่ได้มีส่วนในการโหวตของกรรมการวินัยยืนยันว่าคุณเบญจาไม่มีส่วนร้องเรียนเรื่องนี้การแต่งตั้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยนางสาวเบญจานั้นความจริงนางสาวเบญจาแต่งตั้งเพราะพรรคนำเสนอรายชื่อให้แต่งตั้งเนื่องจากเห็นว่าเป็นคณะทำงานในปาจีนที่ทำงานกับพรรคมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็เป็นประเด็นหนึ่งที่คนก็จับตาเยอะแต่ว่าหลังจากที่คุณแจ้เองออกมาพูดถึงเรื่องนี้ มันก็มีคำถามเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนจับตาว่าก้าวไกลจะอธิบายกับเรื่องนี้อย่างไรใช่วันนี้คุณชัยธวัฒน์ก็พยายามที่จะชี้แจงแล้วก็เคลียร์ปมนี้บอกไม่มีปัญหาว่ากันไปตรวจสอบกันไปนะฮะในส่วนนี้เดี๋ยวผมแก้ไขข้อมูลนิดเดียวนะฮะที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่าในการลงมติขับออกจากพรรคเนี่ยมันต้องเป็นการลงมติร่วมกันนะฮะระหว่างส.ส.กับกรรมการบริหารพรรคนะแล้วต้องใช้เสียง3 ใน 4นะฮะซึ่ง116ที่ว่าเนี่ย
ที่ต้องผ่านเกณฑ์เนี่ยมันก็มาจากนี่แหละสสบวกกรรมการบริหารพรรคเพราะฉะนั้นสสเนี่ย150กรรมการบริหารพรรคอีก9มันก็จะอยู่ตรงนี้สัดส่วนโดยประมาณนะฮะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะอันนี้เพิ่มแต่ไม่ใช่สสโหวตอย่างเดียวนะต้องกรรมการบริหารด้วยนะครับแต่เอาละวันนี้มติเอกฉันท์ใช่แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานท่านผู้ชมฮะคุณดอกเว็บไซต์หน้าเว็บของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเร็วมากนะหน้าเว็บของพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นระบุเลยฮะนี่สถานะในชัยยามภวาเนี่ยอันบนขวาสุดเนี่ยเนี่ยขึ้นระบุเลยว่าขับออกจากพรรคจากกรณีคุกคามทางเพศขึ้นแบบนี้เลยนะและก็ไม่ใช่ว่านี่เป็นเคสแรกที่เขาขึ้นก่อนหน้านี้ฮะครับคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปาจีนก็ถูกขึ้นเหมือนกันนะจากกรณีเดียวกันขับออกจากพรรคคุกคามทางเพศคุณปฏิพัฒน์สันติพดาก็ถูกระบุขึ้นกันว่าขับออกจากพรรคกรณีดำรงตำแหน่งรองประธานสภาครับนี่ขึ้นให้เห็นแบบรวดเร็วนะฮะเรียกว่าอัปเดตกันนาทีเลยครับอ่ะแล้วทีนี้หลังจากมีมติออกมาจากพรรคตัวความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรหลายคนก็รอดูนะครับหลังจากที่พรรคมีมติขับคุณปูอัดออกซึ่งคุณปูอัดก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ระยองกับเขาด้วยใช่นะฮะหลายคนก็จับตาว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรออกมาในเรื่องนี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะสดๆร้อนๆก่อนเข้ารายการไม่นานก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเหมือนกันนะสำหรับจากฝั่งของคุณปูอัดหรือว่าคุณชัยยามภวานี่นะฮะก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่พรรคมีมติขับออกโดยคุณชัยยามภวานบอกว่าเบื้องต้นทราบคร่าวๆในส่วนของมติที่ขับก็น้อมรับนะฮะเพราะตัวผมเองก็ทำให้พรรคเสียหายมามากจริงๆขอน้อมรับในมติในครั้งนี้สุดหัวใจนะฮะพี่น้องประชาชนก็ตนยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในพรรคเชื่อมั่นในก้าวไกลเชื่อมั่นในส.ส.ที่ยังอยู่ในก้าวไกลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าในอนาคตคุณพิธาก็ยังเหมาะสมที่จะเป็นนายกของประเทศไทยครั้งนี้ประโยคนี้น่าสนใจคุณปูอัดบอกครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องตัวบุคคลไม่ใช่พรรคเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าถือโทษกับพรรคขอให้ถือโทษที่ปูอัดทั้งหมดรับผิดคนเดียวนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยก็ย้ำนะบอกยังอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในก้าวไกลในอุดมการณ์ของก้าวไกลและอยากให้ยังสนับสนุนก้าวไกลให้ดันหลังพรรคก้าวไกลไปตลอดนะฮะครั้งนี้เนี่ยคือผมคนเดียวโทษในครั้งนี้คือผมคนเดียวไม่ใช่พรรคก้าวไกลยังมีอีกหลายสิ่งที่หลังจากนี้อยากให้ทุกคนได้โฟกัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบจัดสรรที่ดินตัวใหม่กอรมน.หรือว่าสวัสดิการทั่วหน้ามีรายงานบอกว่าขณะที่ซึ่งก็ดูประกอบไปกับภาพที่เกิดขึ้นได้นี่นะฮะระหว่างที่คุณชัยยามภวาหรือว่าคุณภูอัดแถลงไปเนี่ยนะฮะก็มีจังหวะหยุดพักเป็นพักๆแล้วก็บางจังหวะหันหลังกลับไปเช็ดน้ำตาแล้วก็ลักษณะเสียงเนี่ยลักษณะเหมือนสะอื้นครับอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็พยายามจะย้ำบอกว่าครั้งนี้มันเป็นที่ตัวผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับพักนะพักยังมีอุดมการณ์มีคนเก่งๆอีกเยอะไม่อยากให้ทุกคนล่าแม่มดหรือไปพูดอะไรกับใครก้าวไกลยังยืนหยัดเพื่อทำงานทุกคนแล้วบอกขอโทษวอเตอร์ด้วยนะฮะที่ทำให้ทุกคนลำบากใจรวมถึงขอโทษก้าวไกลด้วยและก็ขอโทษสังคมด้วยครับไม่แน่ใจมีเสียงคุณปูอัดหรือเปล่าลองฟังนิดนึงก็ได้ฮะบางช่วงบางตอนฮะฝ่ายค้านแต่ก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกโทษในครั้งนี้คือผมคนเดียวไม่ใช่พรรคก้าวไกลยังมีอีกหลายสิ่งที่หลังจากเรื่องนี้อยากให้ทุกคนได้เริ่มโฟกัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบจัดสรรที่ดินตัวใหม่ที่พยายามยื่นและแก้ไขอยู่ของส.ส.เท้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอรมน.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พรรคก้าวไกลยังคงบอกถึงสวัสดิการทั่วหน้าที่วันนี้ผมพามาที่พื้นที่เขตจอมทองมัสยิดนูรุยากีนก็อยากให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเมื่อเราออกมาจากห้องแอร์แล้วเราเห็นประชาชนมนุษย์จริงๆเนี่ยที่ใช้คำว่าหาเช้ากินค่ำเนอะแค่200ยังหายากเลย
เคสของเราเนี่ยมันทำให้พรรคก้าวไกลเนี่ยขาดความเชื่อมั่นและศรัทธากับประชาชนหลายคนมากขนาดนี้เนี่ยค่ะเป็นความผิดของผมเองทั้งหมดนะครับไม่ใช่พรรคเลยผมยังคงยืนยันนะว่าพรรคก้าวไกลยังคงเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์พรรคก้าวไกลยังมีบุคคลที่ยังเก่งๆอีกเยอะมากนะเพราะว่าวันนี้เป็นที่ตัวบุคคลนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนไปล่าแม่มดหรือไปพูดอะไรกับใครพรรคก้าวไกลยังคงยืนหยัดในการทำงานเพื่อทุกคนในทั้งสภาแล้วก็นอกสภาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นที่ผมคนเดียวครับแล้วอย่างนี้ในส่วนตัวจะตัดสินใจยังไงครับจากการสัมภาษณ์เป็นอาการที่คุณปูอัดได้สะอื้นนะสะอื้นระหว่างการให้สัมภาษณ์แล้วก็ย้ำว่าเป็นที่ตัวบุคคลไม่ใช่ตัวพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ขอทุกคนอย่าไปล่าแม่มดกับพรรคแล้วก็บอกแต่ยังยืนยันนะยังไม่ลาออกจากสถานะส.ส.ครับคือนักข่าวเนี่ยถามยืนยันว่าสรุปเนี่ยก็ไม่ลาออกใช่ไหมนะครับคุณปูอัดก็บอกว่าเอาเป็นว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นลงถ้ากระบวนการบอกว่าปูอัดผิดก็พร้อมลาออกครับแล้วอยากให้เรื่องของตนเป็นบทเรียนให้กับสังคมนะคำถามหนึ่งน่าสนใจนักข่าวถามคุณปูอัดบอกพักเนี่ยเขาระบุเหตุผลหนึ่งที่ขับออกในครั้งนี้เนี่ยบอกว่าไม่จริงใจที่จะขอโทษไม่จริงใจที่จะขอโทษนะครับคุณปูอัดบอกว่าอันนี้ขอไม่วิจารณ์ประเด็นนี้แล้วกันอย่าไม่ทำอะไรให้พักแปดเปื้อนไปมากกว่านี้ครับขอออกมาขอให้พักเดินหน้าต่อไปตามอุดมการณ์เพื่อวันหนึ่งพักก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลในอนาคตมีอะไรที่จะช่วยยกมือในสภาก็ช่วยเต็มที่เท่าที่คนคนหนึ่งจะช่วยได้นะฮะแล้วปูอัดก็บอกว่าส่วนเรื่องการโค้งเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าส.ส.สูงส่งไปกว่าใครไหว้ก็ไหว้ด้วยแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดแบบโค้งครับถ้าการโค้งของผมทำให้ทุกคนลำบากใจต้องขอโทษจริงๆนะฮะแล้วนักข่าวก็พยายามจะบอกตอนจบแล้วบอกโค้งได้นะครับปูอัดบอกไม่โค้งเดี๋ยวเอาไปนับกันอีกครับนี่ฟังแล้วเนี่ยก็แสดงว่าชัดเจนว่าคุณปูอัดก็ที่ก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยจะขอยกมือช่วยในสภาก็แสดงว่าชัดเจนแล้วล่ะว่าแกยังจะเป็นส.ส.ต่อสถานะส.ส.ยังอยู่ยังก็เพราะฉะนั้นความน่าสนใจหลังจากนี้คร่าวๆก็คือว่า1ด้วยสถานะส.ส.ที่ยังมีอยู่แต่ต้องหาพรรคให้ได้ภายใน30วันตามกฎหมายเนี่ยนะฮะก็ต้องดูว่าคุณปูอัดกับคุณแจ้เองสุดท้ายจะไปอยู่กับพรรคไหนและพรรคไหนจะเป็นพรรคที่โอบรับทั้ง2คนไปอาจทั้ง2คนอาจจะอยู่ไม่ได้อยู่พรรคเดียวกันก็ได้อาจจะอยู่คนละพรรคก็ได้แต่น่าสนใจว่าพรรคไหนจะเป็นพรรคที่โอบรับทั้ง2คนไปแน่ๆคุณอนุทินคนนึงวันนี้บอกไม่รับใช่ไม่รับนะฮะแต่พรรคอื่นๆล่ะซึ่งถ้าพูดกันประเมินโดยคร่าวๆพรรคหลักๆไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเวลานี้ก็ต้องคิดกันเยอะเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกมันไม่ใช่ประเด็นเหมือนตอนกรณีของอนาคตใหม่ที่ถูกยุบหรือไม่ใช่กรณีอื่นๆที่มันรับได้แต่อันนี้มันเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมด้วยใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่ทั้งสองคนได้ถูกกล่าวหามันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมและเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไม่ยอมรับและตั้งคำถามเยอะเพราะฉะนั้นใครที่จะรับไปก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าจะอย่างไรหรือจะเอาลักษณะเหมือนเป็นแค่เอาชื่อไปฝากไว้เฉยๆไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกับพรรคมากนักแต่ไปฝากไว้แต่ใช้ชื่อพรรคก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งใช่ก็น่าสนใจว่าจะดำเนินไปอย่างไรส่วนนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองบ้านเราเนี่ยมีพรรคเล็กที่ไม่มีส.ส.อีกเยอะนะครับหลายพรรคเลยใช่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเอาก็ตรงๆนะพูดกันง่ายๆนะตรงๆก็คือว่าถ้าสองคนนี้เลือกที่จะไปอยู่ในพรรคนั้นเนี่ยพรรคที่ไม่มีส.ส.พรรคนั้นจากพรรคที่เป็นพรรคโนเนมก็จะกลายเป็นพรรคที่มีคนรู้จักขึ้นมาทันทีใช่เพราะจะมีส.ส.ในสภาทันทีเลยเหมือนกันแต่ก็น่าสนใจว่าพรรคนั้นจะสังกัดตัวเองอย่างไรจะเป็นพรรคฝ่ายค้านลอยๆหรือจะเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลเพราะถ้ามีเสียงไปอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงแล้วถ้าเป็นรัฐบาลเขาจะรับหรือเปล่านั่นน่ะสิอ่ะก็เป็นอีกเสียงนึงที่เป็นอีกประเด็นนึงที่ต้องตามกันต่อเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอนาคตของก้าวไกลหลังจากนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าในภาวะที่เจ ตรงส่วนนี้เข้าไปเนี่ยจะจัดการจัดกระบวนทัพกันมาอย่างไ จะจัดกระบวนสสกันอย่างไรจะมีการตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวอย่างนี้อีกอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องตามกันต่อเหมือนกันในฝั่งของก้าวไกลเพราะมันก็มาพร้อมกับคำถามที่พุ่งตรงมายังก้าวไกลโดยเฉพาะว่าเฮ้ยจะจัดการได้ไหมเป็นขาลงของพรรคหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราจะพยายามหาคำตอบในส่วนนี้ต่อไปแต่ด้านหนึ่งนะคุณเอ็กซ์ในมุมของผมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ภาพใหญ่มันอาจจะมองว่าเป็นปัญหาที่พุ่งตรงไปก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองมุมกลับมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการปักธงทางความคิดเหมือนกันนะในเรื่องของจริยธรรมที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศอะ sexual harassment คือมันไม่ใช่แค่นายก้าวไกลนะนั่นเท่ากับว่าตอนนี้กระบวนการเนี่ยมันจะนำไปสู่มาตรฐานทางการเมืองทั้งหมดคือไม่ใช่แค่ก้าวไกลนะพรรคอื่นๆด้วยที่จะเจอลักษณะอย่างนี้ทุกพรรคเนี่ยสุดท้ายจะถูกขีดด้วยมาตรฐานนี้ครับแต่ขึ้นอยู่ว่าพรรคไหนจะแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงความตั้งใจว่าจริงจังกับเรื่องนี้เท่าก้าวไกลใช่แล้วก็อีกด้านนึงก็จะทำให้สังคมหันกลับมามองเรื่องนี้ด้วยเพราะในเมื่อคุณตั้งโจทย์คุณวิจารณ์ก้าวไกลในมุมนี้ซึ่งโอเคก็วิจารณ์กันไปวิจารณ์กันได้แต่ในมุมกลับกันเนี่ยมันก็จะเป็นการยกบ่าขึ้นมาทั้งหมดแล้วเมื่อนั้นแหละมันก็จะมีคำถามไปถึงที่อื่นด้วยมันคือทีเขาทีเราอะหลังจากเนี้ยนึกออกไหมมันก็อาจจะไม่เชิงขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะไปพูดเนี่ยมันอาจจะดูแบบเกมการเมืองชั้นนิดนึงแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยมันจะทำให้สังคมมาสนใจและตั้งข้อสังเกตกับประเด็นนี้ในพรรคอื่นด้วยถ้าคุณบอกว่าคุณเห็นก้าวไกลและคุณวิจารณ์คุณก็ต้องทำแบบเดียวกันนะซึ่งไอ้มาตรฐานแบบเดียวกันถ้าไปใช้กับพรรคอื่นมันก็มีโอกาสอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจคือเราก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องตามกันดูแหละครับในประเด็นนี้อันนี้คิดอย่างคร่าวๆนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากก้าวไกลจบไหมก็ลองดูกันเองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ